คนที่ไม่เป็นอะไรเลยนะคะเป็นแบบจนแบบเราสามารถเป็นอะไรได้หลายๆอย่างจนใชคน่นะคะหลายๆคนทึ่งในความสามารถของเรานะโอเคค่ะไม่เป็นการเสียเวลานะคะพี่บุญอรวรรณโอเคสวัสดีค่ะพี่ฝนนะคะสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะคะลืมเดี๋ยวเราต้องสวัสดีก่อนนะค่ะสวัสดีนะคะทีมงานนะคะทุกๆนะคะทีมเลยนะคะวันนี้นะคะทั้งทีมบุญขออนุญาตอ่านตามนี้ก็แล้วกันนะที่บุญเห็นนะคะค่ะก็จะมีทั้งทีมสกายทีมนะคะพี่สุกัญญาสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพี่พัฒนะคะทีมของพี่ฝนนะคะทีมของบิสเคนะคะสวัสดีนะคะคุณวชิระพรมแพนค่ะสวัสดีนะคะคุณบุ๋มนะคะทีม SKF TMC นะคะสวัสดีค่ะพี่พรนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่เหมยนะคะบิสเคค่ะทีมโคลาสวัสดีคุณแดนชัยทีมคุณรัชนู TMC แล้วก็ SKF ทีมนะคะสวัสดีนะคะน้องตุ๊กตาน้องตุ๊กตามาด้วยเหรอใช่ตุ๊กตาแฮปปี้เบิร์ธเดย์หรือเปล่านะคะแฮปปี้เบิร์ธเดย์ย้อนหลังนะคะค่ะนะคะสวัสดีนะคะคุณเทนเนอร์แมนนะคะเป็นเจ้าหน้าที่นะคะจาก101นะคะสวัสดีใครอีกดีนะหมดแล้วนะคะคุณยอกนะคะค่ะพี่บุ๋มนะคะคุณส้มโอคุณมอนตี้นะคะขออนุญาตอ่านทุกคนเลยก็แล้วกันอู้ถ้าอ่านหมดสงสัยไม่ไหวแน่เลยพออ่านปุ๊บนี่มากันรัวๆเลยนะพออ่านชื่อปุ๊บมากันรัวๆขอบพระคุณมากนะคะที่ต้อนรับเราอย่างดีนะโอเคไม่ให้การเสียเวลานะคะวันนี้บวยนะคะก็รับหน้าที่เป็น MC นะคะในวันนี้ก็จะมาขออนุญาตสัมภาษณ์นะคะทีมขายของพี่บวยนะคะก็คือนะคะคุณเล็กนะคะชื่อเรียกว่าคุณเล็กนะคะชื่อจริงชื่อคุณสุพลัดพิมพ์สันนะคะซึ่งนะคะปัจจุบันนี้ต้องบอกเลยว่านะคะเธอมีการเติบโตนะคะในธุรกิจสีกุ้งนะคะไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะดีขึ้นจริงๆหลังจากที่เธอตัดสินใจนะคะเข้าสู่ธุรกิจแล้วก็เริ่มโฟกัสแล้วเริ่มจับทางได้แล้วว่าแนวทางแบบไหนที่ตัวเองชอบแล้วก็ถนัดนะคะถ้าทุกคนพร้อมแล้วบอยขออนุญาตนะคะให้คุณเล็กนะคะมาแนะนำตัวเองซึ่งบอกเลยว่าตอนนี้เธอนะคะกำลังนะคะเป็นนะคะตำแหน่งกำลังขึ้นสู่ตำแหน่งระดับ3แล้วนะคะเดี๋ยวให้เธอมาแนะนำตัวเองกันดีกว่าค่ะเรียนเชิญค่ะสวัสดีค่ะชื่อเล็กนะคะสุภรัตน์พิมพ์สันค่ะปัจจุบันก็อยู่ตำแหน่งนะคะผู้จัดการขยายงานแต่ว่ารอตัดจ่ายก็น่าจะขึ้นระดับ3ปรับขึ้นระดับ3แล้วนะคะชีวิตเล็กก็มีความฝันเหมือนกับคนอื่นนะคะเหมือนที่พี่บ๊วยเขาพูดไว้นะคะก็วันนี้ตื่นเต้นมากเลยเป็นครั้งแรกที่แบบหลังจากที่ผ่านพี่บ๊วยมาตั้งหลายครั้งแล้วนะคะเพราะว่าตัวเองทำสไลด์ไม่เป็นนะคะก็เลยครั้งนี้ก็เลยคิดว่าน่าจะโอเคแล้วแหละนะคะก็เล็กนะคะแรกเริ่มเดิมทีก็เหมือนเป็นเด็กบ้านนอกปกติธรรมดานี่แหละค่ะมีความฝันอยากเห็นครอบครัวมีความสุขมีความเป็นอยู่ที่ดีนะคะก็เลยไปทำงานนะคะตั้งแต่อายุ11ปีนะคะไปทำงานอยู่โรงงานเย็บผ้านะคะกับน้านะคะตอนแรกอะค่ะเขาก็ไม่รับทำงานหรอกแต่เราก็อาศัยแบบลูกตื้อนะคะไปเฝ้าน้าที่ทำงานนะคะเช้ากลางวันเย็นจนหัวหน้าเขาสงสารเขาก็เลยรับเข้าทำงานนะคะแล้วก็อยู่โรงงานถามหน่อยคุณเล็กเป็นคนจังหวัดอะไรเนี่ยเป็นคนบุรีรัมย์ค่ะบุรีรัมย์อาจากบ้านตั้งแต่อายุ11ขวบนะคะเป็นคนบุรีรัมย์แล้วก็ไปหาอะไรคะหางานทำที่กรุงเทพถูกไหใมช่ค่ะเพื่อมีรายได้ส่งให้คุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ต่างจังหวัดอ่ะเรามาดูความฝันคนเล็กกันค่ะค่ะแล้วก็พออายุ15นะคะก็เปลี่ยนจากสาวโรงงานเย็บผ้านะคะมาเป็นสาวโรงงานทำอาหารญี่ปุ่นซึ่งตอนนั้นก็ได้ประสบการณ์ใหม่นะคะแล้วก็ได้โอกาสได้ไปเจอพี่บ๊วยที่ทำงานที่โรงงานทำอาหารนะคะค่ะงานใชเล็่กค่ะก็อยู่ลายผลิตนะคะแล้วก็พี่บ๊วยเขาก็อยู่แผนก R&D จริงๆก็ไม่อยากคุยกับเขาหรอกค่ะเพราะเวลาเขาลงมาเขาก็จะขอไข่ใบหนึ่งหมูนิดนึงผักต้นนึงไม่อยากคุยด้วยค่ะค่ะขอนิดนิดหน่อยหน่อยแล้วก็บนแล้วก็ไปต้องบอกผู้ฟังก่อนนะว่าทำไมเราถึงไปขอผักนะคะต้องบอกว่าแต่ก่อนเนี้ยบัวกับเล็กกันนะคะรู้จักกันมานะคะน่าจะมากกว่า15ปีแล้วนะคะคใชือ่บัวเนี่ยเรียนจบใช่ไหมคะแล้วก็ไปทำงานอยู่บริษัทอาหารญี่ปุ่นเป็นฝ่าย R&D นะคะวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้วก็ทำงานกับนายญี่ปุ่นนะบัวจะอยู่ในฝั่ง R&D ส่วนเล็กอ่ะเขาก็จะอยู่ในฝั่งผลิตซึ่งอยู่ในลไลายนผ์โปลริตเซสค่ะไลน์ผลิตเลยบอยจะมีหน้าที่นะคะแบบทําอาหารสูตรทดลองก่อน
แล้วก็ชอบไปวุ่นวายกับเล็กเขาไปสั่งของเขาไปหยิบของแล้วก็บ่นบ่นไม่บ่นเนี่ยเราเรียกว่าไปสั่งของแล้วก็ไปต่อนะคะแล้วก็ให้เล็กเขาทําให้เรานะคะก็เลยแบบรำู้คจักกาัญนไงครับมาทีก็ขอผักต้นนึงนะขอหอมต้นนึงนะขอกระหล่ำกลีบนึงนะอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นแคบบ่ะนี้ทุกวันค่ะเราพอคุณบ๊วยเดินมาค่ะจะเริ่มแล้วเธอคนนี้มาอย่างเงี้ยสกิดเพื่อนข้างๆนะคะก็คือตอนนี้ก็คือประสบการณ์ที่เจอกันนะคะแล้วก็ที่ทำโรงงานนี้เพราะว่าเขาบอกว่าถ้าทําครบ5 ปีจะให้ไปญี่ปุ่นแล้วก็ได้อยู่จนครบ5 ปีแล้วก็ได้ไปญี่ปุ่นนะคะพอไปญี่ปุ่นกลับมาก็ลาออกจากโรงงานแล้วก็เข้าสู่วงการรับเหมาก่อสร้างซึ่งน้าชายเขาฝากงานให้นะคะทีนี้เราไปอยู่เป็นคนงานก่อสร้างอะค่ะอยู่พักหนึ่งหัวหน้าเขาก็เลยเห็นว่าเราขยันแล้วก็เป็นเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆนะคะน่ารักน่ารักเขาก็เลยเห็นใจเรียกไปให้ไปอยู่ตำแหน่งธุรการซึ่งตำแหน่งธุรการนะคะต้องใช้คอมซึ่งเราทำไม่เป็นแล้วก็บอกเขาว่าเล็กทำไม่เป็นนะคอมไม่เป็นเลยไม่รู้เรื่องเลยภาษาอังกฤษก็อ่านไม่ออกหัวหน้าเขาก็พยายามนะคะเขาไปซื้อหนังสือ Word Excel อะค่ะให้เล็กอ่านแล้วก็ทำไปด้วยอ่านไปด้วยทำไปด้วยอะค่ะจนเล็กอยู่วงการรับเหมาก่อสร้างอะค่ะประมาณ10 ปีนะคะช่วงที่ทำอะค่ะก็เข้า8 โมงเลิก5 โมงแล้วรู้สึกว่าเวลาเราอะค่ะยังเหลืออยู่ก็เลยคิดหาอะไรทำเพิ่มเติมนะคะจากงานประจำที่เราทำทีนี้ก็ไปเจอเพื่อนใน Facebook เขาโพสต์นะคะว่าไปส่งไปรษณีย์ส่งกรมธรรม์ส่งพรบทุกวันเลยตอนนั้นส่งเองนะคะแล้วเล็กก็เลยทักไปถามว่าพี่ทำงานอะไรหนูเห็นพี่ไปรษณีย์ทุกวันเลยเขาก็บอกว่าพี่ทำงานขายประกันรถยนต์ขายพรบเล็กก็ถามพี่มันทำยากไหมทำยังไงเขาก็บอกเริ่มต้นนะก็สมัครสมาชิก250 บาทตอนนั้น250 บาทนะคะเขาก็พูดแค่นี้ค่ะเขาไม่พูดเยอะแล้วก็ตัดบทเลยพี่สมัครยังไงหนูสมัครเลยสมัครวันนี้แหละเขาก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นอะแฝกเอกสารให้เขานะเดี๋ยวเขาจัดการให้หนูก็แฝกเอกสารไปให้เขาแล้วเขาก็จัดการให้เสร็จเรียบร้อยนะคะพอเราทำอะค่ะเราก็ไปบอกเพื่อนที่ทำงานว่าเธอเราขายประกันรถยนต์นะเพื่อนเขาก็มองแบบแล้วไงประมาณนี้ค่ะคือประมาณนี้เลยก็เหมือนสายตาเขานะแล้วไงอ่ะพอเราเห็นสายตาเพื่อนอะค่ะเราเลยรู้สึกว่าสงสัยเราไม่เหมาะกับงานประกันรถยนต์แน่เลยขนาดเพื่อนมันยังไม่เชื่อใจเราเลยมันยังมองด้วยหางตาเลยอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็เลยหยุดไปแล้วก็ไม่สนใจงานประกันรถยนต์อีกเลยจนเล็กเห็นคุณบ๊วยอะค่ะโพสต์รายได้เริ่มตั้งแต่ตอนนั้นเล็กเห็น15,000นะคะแล้วก็ขยับไปเรื่อยๆ20,000 50,000แล้วก็ไปแสนจนเล็กมารู้สึกตัวอีกทีก็ตอนที่เห็นรายได้เขาขึ้น15,000นะคะแล้วก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะตอนนั้นเราสมัครมาทำไมเราไม่ทำจริงๆจังๆก็เลยทักไปถามคุณบ๊วยว่าคุณบ๊วยเล็กอยากทำงานนี้จริงๆจังๆแล้วซึ่งตอนนั้นก็ทำงานประจำอยู่ด้วยนะคะเล็กก็ถามว่าถ้าเล็กอยากขายอ่ะถ้าเล็กอยากขายได้เล็กต้องทำยังไงนะคะคุณบ๊วยเขาก็บอกว่าเธอต้องเข้าอบรมนะเข้าอบรมคอร์สต่างๆของบริษัทนะคะเล็กก็เข้าอบรมตามที่เขาบอกเลยค่ะพอเข้าอบรมก็ยังรู้สึกว่าเรายังขายไม่คล่องยังไม่เป็นเลยความรู้ก็ยังไม่มีเล็กก็ถามอีกว่าถ้าอยากรู้เรื่องนี้เล็กต้องไปเรียนคอร์สไหนคุณบ๊วยเขาก็บอกว่าคอร์ส first stepนะคะ first step next step แล้วก็ไปเรียนจนวันนึงอะค่ะเรารู้สึกว่าเราทำได้แล้วและเราก็ขายได้แล้วแต่จุดเปลี่ยนของเล็กนะคะก็คือตอนแรกก็ไม่คิดจะออกจากงานจนวันนึงนะคะผู้จัดการเขารู้ว่าเล็กทำงานเสริมด้วยแล้วเขาก็เรียกไปคุยมันมีคำอยู่คำนึงอะค่ะที่เขาพูดกับเราว่าผมให้คุณเลือกระหว่างงานประจำกับงานพาร์ทไทม์คุณจะเลือกงานอะไรซึ่งตอนนั้นน่ะเราก็รู้สึกอึดอัดในใจเพราะว่างานของสีกุ้งอะค่ะเรายังมีรายได้ไม่เยอะเล็กก็เดินไปถามบ๊วยว่าบ๊วยเล็กจะออกจากงานคุณบ๊วยเขาก็บอกว่าคิดดีๆนะเพราะว่ารายได้เล็กยังไม่เยอะเลยอะไรประมาณนี้นะคะเล็กก็รู้สึกว่าเราอยู่ตรงนั้นแล้วเราอึดอัดเราทำได้ไม่เต็มที่
และอีกอย่างหนึ่งเราอยากที่จะเติบโตคือตอนนั้นนะคะเล็กเริ่มตั้งแต่เงินเดือนนะคะตั้งแต่ 6,000 จนก่อนออกอะค่ะก็เยอะอยู่ประมาณ 3-4 หมื่นนะคะแล้วก็ยอมทิ้งแล้วก็ลาออกจากงานประจำแล้วก็มาทำสีกรุงแบบเต็มตัวนะคะช่วงแรกๆที่ออกมานะคะก็ใช้เวลาเที่ยวบ้างทำบุญบ้างนะคะเนี่ยค่ะก็คือเที่ยวทำบุญไปด้วยนะคะอยากไปไหนเราก็ไปอยากทำบุญเหมือนที่อย่างตอนที่เราทำงานประจำอะค่ะเราอยากทำบุญนู่นนี่นั่นเราก็ไปได้ไปกับเพื่อนนะคะแล้วก็จุดเปลี่ยนของเล็กก็มีอีกก็คือวันนั้นอะมีลูกค้าทักมาวันอาทิตย์นะคะถามเล็กว่าจะเช็คเบี้ยขอราคาประกันชั้นหนึ่งหน่อยเล็กก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะว่าเราคือเรายังไม่เก่งต้องบอกว่าเรายังไม่เก่งดีกว่าเล็กก็เลยถามบวยว่าบวยเล็กอยากได้เบี้ยประกันชั้นหนึ่งคุณบวยเขาก็เลยส่งลิงก์724ให้เล็กเล็กก็เลยถามคุณบวยว่าคุณบวยถ้าเล็กอะอยากได้ลิงก์แบบนี้เล็กต้องทำยังไงคุณบวยเขาก็บอกว่าเธอไปอบรมนะที่สาขาพระราม9อบรม724จ่ายเงิน990บาทแล้วเธอก็จะได้ลิงก์นี้มาพอฟังจบอะค่ะแล้วก็ไปหาวิธีว่าจองอบรมทำยังไงก็จองได้แล้วก็ไปอบรมที่สาขาพระราม9แล้ววันนั้นก็แอบไปคนเดียวโดยที่ไม่บอกคุณบวยว่าเล็กไปอบรมนะคะจนอบรมเสร็จวันนั้นอบรมครึ่งวันแล้วก็ออกมากำลังจะกลับบ้านนะคะก็มาเจอคุณบวยที่หน้าสาขาพอดีคุณบวยเขาก็ตกใจเราก็ตกใจเพราะเราไม่ได้บอกเขานะคะคุณบวยเขาก็ถามว่าอ้าวเธอมาทำอะไรไม่เห็นบอกกันเลยเล็กก็เลยบอกว่าก็คืออยากได้ลิงก์แบบนี้ก็เลยมานะคะอันนี้คือจุดเริ่มต้นแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นคอร์สตอนนั้นเป็นคอร์สไม่แน่ใจว่าคอร์สอะไรเหมือนกันเล็กจำไม่ได้นะคะแล้วก็คุณตรงไหนคะคอร์สในรูปใช่ไหมในรูปนะคะก็จะเป็นนะคะข้างๆเนาะเป็นหลักสูตรพิเศษของทีมนะคะที่จัดชื่อว่า MGM 100ล้านจัดที่สำนักงานใหญ่ค่ะเป็นหลักสูตรพิเศษนะไม่เกี่ยวกับบริษัทพอดีว่าเราจัดกันขึ้นมารวมกัน3ทีมนะคะพี่สุแล้วก็น้องทุกตาค่ะก็วันนั้นคุณบวยก็ทักมาว่ามาถามว่าอยากเข้าคอร์สนี้ไหมก็ไปก็รับปากคือไปแบบไม่คิดอะไรมากค่ะเขาให้ไปก็ไปนะคะอันนี้ก็เหมือนกันคุณบวยทักมาถามว่าอยากให้ไปร่วมงานบิยอนด้วยกันไปไหมเล็กก็ไปค่ะคนไหนคะคุณบวยเห็นไหมเห็นอยู่นะเป็นลุคที่เล็กไม่เคยเห็นคุณบวยใส่กระโปรงแล้วก็ใส่ส้นสูงครั้งแรกในชีวิตที่เห็นคุณบวยใส่ส้นสูงแล้วก็ใส่กระโปรงใส่ชุดแบบนี้ค่ะปกติจะเห็นใส่กางเกงแล้วก็เดินต้องถามว่าใส่ส้นสูงอะใส่แล้วสูงหรือเปล่านี่ขนาดใส่แล้วนะ5นิ้วยังสูงแค่นี้เลยค่ะใส่ครั้งเดียวนะไม่ไหวเดินลำบากมากแล้วก็ค่ะแล้วก็หลังจากงานนี้แล้วก็เงียบไปเลยเพราะว่าตอนนั้นก็ยังทำงานประจำด้วยแล้วเขาก็เหมือนเขาก็คาดโทษนะให้เล็กอะค่ะว่าให้เวลาเธอตัดสินใจถึงสิ้นปีเขาพูดอย่างนี้นะคะเดี๋ยวก็ขยับมาเรื่อยละค่ะแต่จริงๆคือตอนนั้นคือบุ้ยมองนะจากที่เล็กมาปรึกษาบุ้ยอะคือบุ้ยมองว่าบริษัทอะเขามีบางอย่างที่จะบีบเราคือเรารู้สึกเพราะตอนนั้นมันจะเป็นช่วงสถานการณ์หลายๆอย่างด้วยนะคะที่บุ้ยสังเกตได้เขาก็เลยเอาข้ออ้างบางอย่างนะคะมาบีบเราเพื่อลดจำนวนพนักงานลงพอหลังจากเล็กออกก็มีคนตอนนั้นโควิดรอบแรกใช่แล้วพอหลังจากเล็กออกเนี่ยก็เริ่มมีคนออกเนาะถูกออกเรื่อยๆเนาะเล็กเนาะนะคะอ่ะเรามาต่อกันเนาะเดี๋ยวเบิร์ดค่อยไปสรุปให้นะสำหรับคำถามนะของหลายท่านนะค่ะก็พอไปงานนี้เสร็จเล็กก็หายไปเลยเพราะว่าตอนนั้นอยู่ในช่วงที่แบบว่าเรากำลังตัดสินใจว่าเราจะออกหรือจะอะไรดีนะคะตอนนั้นนะคะแล้วก็จนวันนึงคุณบวยก็ทักมาอีกว่าเนี่ยทีมเราจะจัดกิจกรรมนะเยี่ยมชมอู่ในเครือสนใจไหมก็สนใจก็บอกว่าไปนะรับปากแบบไม่ต้องคิดอะไรเยอะค่ะไปค่ะแล้วก็ไปซึ่งบอกเลยว่ากิจกรรมเนี้ยนะคะเป็นกิจกรรมที่เราเว้นวรรคนะคะช่วงโควิดระบาดรอบที่หนึ่งอย่างรูปงานเมื่อกี้จะเป็นรูปบิยอนซึ่งงานบิยอนนะคะ
เราจัดประมาณวันที่17มกราคมนะคะปี2019เนาะแล้วก็โควิดระบาดหลังจากนั้นนะคะก็ไม่มีการจัดงานเลยก็เว้นมายาวเลยจนกระทั่งนะคะเราเพิ่งมาจัดกิจกรรมแรลลี่เนี่ยตัวเนี้ยน่าจะถ้าจำไม่ผิดน่าจะช่วงเดือนกรกฎาคมนะคะที่เราเริ่มมาทำกิจกรรมกันใหม่ๆเนาะก็จะมีทีมพิสูจน์ด้วยเนาะที่บุ๊ยชวนมาแล้วก็บุ๊ยก็นึกถึงเล็กนะคะเพราะตอนนั้นเนี่ยเราก็เริ่มคุยกันมากขึ้นในเรื่องของให้กำลังใจกันและกันแล้วก็คุยเรื่องงานกันเพิ่มขึ้นคือเหมือนกับว่าเริ่มกลับมาสนิทกันอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากที่เคยทำงานสมัยอยู่บริษัทนะคะเมื่อหลายหนูคุยว่าประมาณว่าออกจากบริษัทประมาณ10ปีอ่ะมันก็ห่างกันไปนานมากนะนะคะจนมีกิจกรรมแรลลี่นะคะเกิดขึ้นที่บริษัทเนาะก็เลยเชิญคุณเล็กมาว่าสนใจไหมนะคะคุณเล็กก็เลยตอบรับแล้วก็มาค่ะนี่ก็เป็นกิจกรรมเปิดบ้านสีกรุงนะคะที่สาขาพระราม9คุณบ๊วยเขาก็เชิญเหมือนกันนะคะทักมาแล้วก็ตอบไปแบบก็คือเขาถามอะค่ะเหมือนเรารู้สึกว่าเขาให้ความสำคัญกับเรามากกว่าเพราะว่าเราไม่ได้ทำจริงๆจังๆมาตั้งนานแล้วเขาก็ยังทักมาส่งข่าวแจ้งข่าวสารให้เราทราบว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างก็ยังมีชวนเข้าไปทำกิจกรรมร่วมกันนะคะแล้วก็ไปนะคะก็ไปด้วยกันอีกจนวันนึงอะค่ะเราเริ่มสนิทกันมากขึ้นแล้วคุณบ๊วยเขาก็เลยบอกว่าเล็กเราอยากให้เธอไปพูดไปแชร์ประสบการณ์แบ่งปันประสบการณ์ให้กับเพื่อนๆในงานที่เธอถนัดเธอโอเคไหมเธอไปไหมคือตอนนั้นอะเราคือเล็กเป็นคนขี้กลัวนะคะกลัวการออกไปพูดกับต่อหน้าคนเยอะๆแต่เล็กก็รับปากค่ะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ใหม่แล้วมันพิสูจน์ตัวเองอะค่ะว่าเราจะทำได้หรือไม่ได้นะคะเล็กก็เลยรับปากว่าโอเคได้เดี๋ยวเล็กไปเล็กจะไปพูดหัวข้อเรื่องนี้อ่ะอันนี้เป็นเวทีแรกนะคะถ้าใครอยู่ในเหตุการณ์นั้นจะรู้ได้นะคะแต่ต้องถามพี่สุก่อนพี่สุจำเวทีนี้ได้ไหมช่วยมาเป็นพยานให้หน่อยเวทีน่าจะที่ไหนกันพี่สุถ้าเวทีแรกใช่ไหมสมุทรปราการใช่แล้วเวทีนี้ก็คือแล้วก็ต้องบอกว่าก็เป็นการฟังนะคะต้องเรียกใช้เราวันนั้นเราใช้คำว่าครูเล็กเนาะก็ต้องบอกว่าเป็นการฟังครูเล็กครั้งแรกสั่นยันไมค์ถ้าจับโต๊ะก็คงสั่นด้วยคือหนูอ่ะพี่จำได้ไหมหนูอ่ะพอเขาขึ้นพูดปุ๊บนะเขาไม่พูดหนูก็เดินไปหาเขาเล็กไมค์แบตหมดหรอเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนไมค์ให้หนูก็เดินไปหาหนูนึกว่าแบตหมดแล้วปรากฏว่าทำไมพี่สุจำได้ไหมจำได้ป่ะพี่สุจับแขนคุณบอยไว้เขาบอกอย่างนี้ค่ะบอยไม่ใช่แบตไม่ได้หมดแต่มือเราสั่นคือสั่นจริงๆแล้วหนูก็ตกใจไงหนูก็เดินไปจับมือเขาจริงๆแล้วแบบจับที่มือเขาเลยนะหูเหงื่อเต็มไปหมดเลยอะแล้วมือก็แบบคือพูดไม่ถูกว่ามันเย็นหรือมันร้อนแต่รู้ว่ามันสั่นมากจนหนูว่าเอางี้นะใจเย็นเล็กพูดได้แล้วหนูเลยถามว่าเล็กให้เรายืนข้างๆไหมเล็กตอบว่าอะไรได้ช่วยยืนเป็นเพื่อนเราหน่อยช่วยยืนเป็นเพื่อนหน่อยคือต้องบอกว่าสองภาพเนี้ยถ้าเกิดคนมองอ่ะจะไม่เห็นความแตกต่างภาพที่หนึ่งนะคะที่ตอนนี้ที่เรามองทางภาพซ้ายมือภาพซ้ายมือที่มีคนนั่งหันหลังแล้วคุณเล็กกำลังสอนการสร้างเพจ Facebook เนี่ยแล้วก็อีกภาพนึงนะคะที่เป็นทางด้านขวามือคือถ้ามองเนี่ยเหมือนคือการแต่งตัวก็ชุดเดิมเนาะแต่จะบอกว่ามันเป็นคนละสถานที่และที่สำคัญมันเป็นคนละเวลาแต่สองภาพเนี้ยถ้ามองตอนเนี้ยไม่แตกต่างแต่ถ้าเกิดใครที่อยู่ในบรรยากาศเหมือนที่พี่บอกเมื่อกี้เนาะภาพแรกเนี่ยสั่นยันไมค์นะจับโต๊ะก็คงสั่นไปด้วยแต่นั่นคือครั้งแรกนะคะที่เห็นและถ้าจำไม่ผิดคอร์สที่สองเราน่าจะห่างกันประมาณร่วมเดือนเนาะได้ไหมอาทิตย์เดียวค่ะอาทิตย์เดียวอาทิตย์เดียวเหรอประมาณ2อาทิตย์เองสองอาทิตย์คือจะบอกว่าสิ่งที่คุณเห็นทางภาพขวามือค่ะมันเปลี่ยนเลยอ่ะมันเปลี่ยนลุคเลยซึ่งพี่ก็งงว่า1อาทิตย์ไปทำอะไรมาไม่มีแบบไม่มีเขินอายเลยนะคะไม่มีการสั่นไม่มีเขาเรียกอะไรอ่ะคือเหมือนกับเป็นวิทยากรมืออาชีพแล้วอ่ะพัฒนาขึ้นใช่คือเห็นการพัฒนาจริงๆนะคะอันนี้ต้องยอมรับมากๆทั้งๆที่รู้สึกว่าพูดก็คือพูดในหัวข้อเดียวกันไหมหัวข้อเดียวกันบอยยังให้พูดซ้ำหัวข้อเดิมใช่คือเห็นความแตกต่างจริงๆนะคะตรงนี้
ก็ครั้งแรกค่ะเรารู้สึกว่าเรากังวลต้องบอกว่าเรากังวลเพราะเราไม่เคยคือเล็กไม่เคยออกไปพูดต่อหน้าคนเยอะๆแบบนี้แล้วก็เล็กทำสไลด์ไม่เป็นต้องบอกว่าทำสไลด์ไม่เป็นทำคอมไม่ได้เลยทำถ้าบอกว่าทำไม่ได้ก็จะดูแบบหลอกเนาะต้องบอกว่าทำพอได้นะคะแล้วทำสไลด์ไม่เป็นบอกคุณบ๊วยว่าคุณบ๊วยทำสไลด์ให้หน่อยได้ไหมคุณบ๊วยเขาก็ไม่เชื่อเขาบอกว่าถ้าเธอทำเองเธอจะเข้าใจว่าเธอต้องพูดอะไรก่อนหลังเขาบอกอย่างนี้แล้วก็พยายามฝืนแล้วก็ไปเปิด Google นะคะวิธีทำสไลด์นะคะ PowerPoint แล้วก็ทำตามจนถึงวันที่เราไปพูดอะค่ะพอออกไปพูดแค่นั้นแหละค่ะพูดไม่ออกสั่นไปหมดเลยค่ะแล้วในสมองอะค่ะเราคิดว่าเราจะพูดได้หรือเปล่าเอ๊ะเราจะทำยังไงให้มันผ่านตรงนี้ไปได้ก็คือฮึบแล้วก็พูดครั้งเดียวเลยพูดแบบรัวๆแล้วก็จบเลยค่ะวันนั้นนะคะแล้วก็เราก็คิดว่าตั้งแต่วันนั้นคุณบ๊วยคงไม่ให้โอกาสเราอีกแล้วแหละเล็กก็เลยทักไลน์อะค่ะไปขอโทษบอกว่าบ๊วยวันนี้เล็กรู้สึกว่าเล็กทำได้ไม่ดีเลยนะคะแล้วคุณบ๊วยเขาก็พูดมาคำนึงว่าไม่มีใครว่าเธอทำไม่ดีเธอทำดีที่สุดแล้ววันนี้มันเป็นแค่ครั้งแรกของเธอเฮ้ยเธอทำดีนะเธอพูดดีในพูดในสิ่งที่ตัวเองถนัดอ่ะมันดีหมดแหละเขาก็พูดอย่างนี้นะคะแล้วก็พอผ่านวันนี้ไปนะคะประมาณ 2-3 วันคุณบ๊วยเขาก็ทักมาอีกถามว่าเล็กถ้าเราให้เธอไปพูดหัวข้อเดิมที่สาขาบางกะปิเธอไปไหมเล็กก็รับปากค่ะว่าไปแล้วก็มีแอบปรึกษากับหลายๆคนเนาะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่คนนึงต้องบอกว่าเจ้าหน้าที่ท่านนึงนะคะเขาก็ให้กำลังใจว่าให้คิดซะว่าคนที่มานั่งฟังเราอะค่ะเขาไม่รู้เรื่องเราเก่งที่สุดแล้วในห้องนั้นพอเราคิดอย่างนี้อะค่ะเราก็พูดได้เรื่อยๆพูดเหมือนเราไม่เหมือนครั้งแรกค่ะพูดแบบไม่ประมาทมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็มีเวทีต่อไปนะคะก็คืออันนี้ก็เวทีที่สาขาพัทยานะคะก็คือไปคุยหัวข้อเดิมในสิ่งที่เราถนัดนะคะพอผ่าน3เวทีไปแล้วค่ะพอครั้งที่4นะคะเวทีที่4เราก็รู้สึกมั่นใจมากขึ้นแล้วก็ก้าวข้ามความกลัวตรงนั้นนะคะไปแล้วเรารู้สึกว่าเราก้าวข้ามคำสบประมาทของเพื่อนนะคะที่เขาบอกเราว่าเธอไม่มีทางประสบความสำเร็จหรอกเขาพูดแบบนี้ใส่หน้าเราเลยนะคะแล้วก็เลยพอวันเราจบ3เวทีที่พัทยาค่ะเราก็รู้สึกแบบเฮ้ยเราทำได้เราไม่กลัวเหมือนครั้งแรกแล้วพอครั้งที่4อ่ะค่ะคุณบ๊วยเขาก็เลยบอกว่าให้ไปคุยหัวข้อเดิมที่สาขาพระราม9อีกครั้งนึงพอครั้งนี้อ่ะค่ะเราไม่รู้สึกประมาทแล้วก็ไม่รู้สึกกลัวไม่รู้สึกอะไรเลยรู้สึกว่าเรามีความสุขกับตรงนั้นมากกว่านะคะส่วนเวทีนี้นะคะเป็นการจัดสัมมนาให้กับทีมพี่เหมยที่โคราชนะคะเป็นเวทีที่ประทับใจที่สุดเพราะว่าคนวันนั้นนะคะคนร่วมสัมมนาด้วยประมาณ100ท่านนะคะก็เป็นเวทีที่ประทับใจเพราะว่าคนเยอะนะคะเยอะกว่าที่เคยพูดมาค่ะค่ะต้องบอกก่อนเลยนะว่าบวยเนี่ยนะคะจะถามเล็กว่าตั้งแต่เวทีแรกเลยคือเวทีแรกเนี่ยนะคะเราได้คุยกันก่อนส่วนตัวเนาะว่าเขาแล้วเขาเนี่ยก็จะมาปรึกษาบอกว่าเนี่ยคือเขาชอบทำแบบนี้เขาจะมาพูดกับบุ๋ยนะคะเขาชอบทำด้านออนไลน์แบบนี้แบบนี้เขาจะเล่าให้บุ๋ยฟังบุ๋ยก็จะฟังพอฟังเสร็จปุ๊บนะคะบุ๋ยก็เลยว่าบุ๋ยก็เลยสังเกตได้ว่าเขาอะเป็นคนที่มีความถนัดนะคะในเรื่องของการทำสื่อออนไลน์นะคะก็เลยบอกว่าเอางี้ไหมเธอมาสอนหัวข้อนี้ไหมก็เลยให้หัวข้อเขาไปแล้วก็ให้เขาไปทำสไลด์ PowerPoint มาพอทำมาสอนครั้งแรกเนี่ยก็ตื่นเต้นนะคะเวทีที่1ผ่านไปนะเราก็ให้กำลังใจแล้วก็ขึ้นเวทีที่2หัวข้อเดิมเวทีที่3ก็คือหัวข้อเดิมแต่เวทีที่2กับ3เนี่ยนะคะมันก็จะมีความยากของมันอยู่ตรงที่ว่าค่อนข้างจะไปไกลก็คือต้องเดินทางไปที่บางกะปิแล้วก็ต้องเดินทางไปที่พัทยาซึ่งมันไกลพอสมควรแล้วเล็กตอนนั้นเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้มีรายได้อะไรกับสีปุงมากมายนักนะคะแล้วก็เป็นช่วงวิกฤตของเขาที่บริษัทเนี่ยก็เหมือนกับบีบเขาออกจากงานบริษัทเขาก็บีบนะซึ่งเราก็บีบดูว่าบริษัทแต่ละที่ยังไม่ได้บอกว่ามันมีความมั่นคงนะคุณอย่าคิดว่าคุณยิ่งเงินเดือนสูงยิ่งมีหน้าที่ตำแหน่งดีอ่ะยิ่งมั่นคงบ๊วยจะบอกเลยนะบ๊วยคุยกับเพื่อนบ๊วยนะที่เขาเป็นระดับบริษัทมหาเขาเรียกว่าอะไรมหาชนอ่ะคนที่ถูกบีบออกก่อนนะก็คือพวกที่เงินเดือนสูง
นะคะแล้วตอนนี้หลายท่านเจอเยอะมากๆที่เงินเดือนจากเอาแบบไม่เอ่ยชื่อนะหลายๆบริษัทที่ถ้าเกิดพูดถึงคนต้องรู้จักนะคะระดับยักษ์ใหญ่มีรายได้กันนะคะเป็นหลักแสนกันนะอะไรอย่างเงี้ยสองคนสามีภรรยาด้วยแล้วก็มีครอบครัวโดนบีบออกหลายครอบครัวมากนะคะดังนั้นเนี่ยนะคะอย่ามองว่าบริษัทคุณมั่นคงมันไม่มีความมั่นคงถ้าวันนี้คุณไม่ทำธุรกิจของตัวเองนะคะแล้วเบอร์ก็บอกเล็กว่าเล็กเธออย่าคิดว่าเธอทำงานไม่ดีนะจริงๆอ่ะเธอทำงานดีแต่เรามองว่าเธอต้องหาความมั่นคงให้กับชีวิตตัวเองได้แล้วเพราะตอนนี้เธอก็อายุแบบนี้แล้วนะคะแล้วเงินเดือนเธอก็สูงดังนั้นเนี่ยโอกาสที่เขาจะให้เราออกมันเป็นไปได้เขาจ้างพนักงานใหม่ถูกกว่าเราเยอะนะคะแล้วระบบทุกวันนี้ระบบต่างๆมันเข้ามาแทนที่คนเยอะมากๆนะคะและเขาก็เลยเริ่มวางแผนค่ะที่จะศึกษาสีกุ้งให้มากๆเบอร์จึงเห็นโอกาสนะคะเลยดึงเขามาเป็นวิทยากรก่อนแล้วอย่างแรกเลยนะสิ่งที่วิทยากรต้องเสียสละก็คืออะไรรู้ไหมต้องบอกว่าการเดินทางของวิทยากรการเดินทางอะค่ะมันเรียกว่าติดลบตั้งแต่เริ่มต้นตัดสินใจแล้วใช่ค่ะเขาติดลบตั้งแต่เขาตัดสินใจทำสีกุ้งแล้วนะคะเขาขึ้นมาพูดเนี่ยบอกเลยว่าคุณเห็นคนเยอะแบบเนี้ยบอยถามเล็กประโยคนึงนะมีทีมขายของเล็กสักคนไหมไม่มีเห็นไหมนี่คือสิ่งนึงที่เขากล้าพูดที่เขากล้าไปให้ความรู้กับคนเพราะว่าทั้งหมดคือทีมขายของพี่บอยทั้งหมดคือทีมขายของลูกทีมที่ลึกลงไปของพี่บอยก็คือทีมขายของพี่เหมยที่โคราชแต่เขาตัดสินใจเดินทางไปโคราชกับพี่บอยเพราะว่าพี่บอยเชิญว่าถ้าไปไกลกว่านี้เธอจะไปไหมใช่ค่ะแล้วเล่นต่อไปค่ะนะคะอ่ะเชิญต่อเลยค่ะจริงๆขอย้อนนิดนึงนะคะก่อนที่พี่บอยเขาจะให้ไปคุยไปแชร์ประสบการณ์ที่สาขาสมุทรปราการนะคะเล็กเองค่ะเป็นคนเดินไปบอกพี่บอยว่าบอยถ้าเล็กอยากได้อย่างมีรายได้ค่าสายงานเดือนละ 50,000 บาทเล็กต้องเริ่มทำอะไรต้องทำยังไงเล็กเดินไปหาคุณบอยนะคะแล้วก็พูดประโยคนี้คุณบอยเขาก็เลยบอกว่าเธอต้องเริ่มสอนทีมงานเธอต้องเริ่มหาทีมงานเล็กก็ถามกลับไปว่าแล้วเล็กจะเริ่มหายังไงนะคะซึ่งตอนนั้นเรารู้สึกว่าเรามืดแปดด้านไปหมดเราไม่รู้จะเริ่มยังไงสิ่งแรกที่เราคิดได้ก็คือแม่ทีมนะคะก็คือเราคิดเสมอว่าเขาเป็นไอดอลของเราแล้วก็เป็นต้นแบบให้กับเรานะคะก็เลยเดินไปหาเขาแล้วก็บอกจุดประสงค์เลยว่าถ้าเล็กอยากมีรายได้แบบนี้เล็กต้องทำยังไงแล้วคุณบอยเขาก็เลยบอกว่าเล็กต้องหาทีมแล้วก็เริ่มสอนงานคนอื่นนะค่ะแล้วเล็กก็ทำตามที่เขาบอกทำโดยไม่มีข้อแม้ค่ะว่ามันยากหรือมันนู่นนี่นั่นมันเหนื่อยไม่เคยบ่นค่ะทำนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นกิจกรรมออกบูธที่เมืองการค่ะคุณบอยเขาก็ทักมาถามว่าจะไปด้วยไหมจะมีกิจกรรมออกบูธที่เมืองการนะไกลนิดนึงเธอโอเคไหมเธอสะดวกไหมเล็กก็บอกว่าสะดวกก็ไปด้วยกันนะคะส่วนภาพนี้นะคะเป็นภาพที่ประทับใจที่สุดว่าเล็กได้มีโอกาสเข้าไปสวัสดีปีใหม่เฮียสีกุ้งที่สาขาบางบอนนะคะก็หลายๆอย่างที่เฮียพูดนะคะมันทำให้เรารู้สึกว่าสิ่งที่เราทำอะค่ะสิ่งที่เรากำลังทำอยู่มันเริ่มมองเห็นทางมันเริ่มเหมือนบางอย่างอะค่ะมันจุดประกายแล้วว่าเราทำได้นะเราสามารถเป็นอย่างที่เขาเป็นได้นะคะแล้วก็ตั้งใจแล้วก็เอาคำของเฮียค่ะเฮียจะบอกเสมอว่าเธอต้องหาคนคือคำแนะนำของเฮียอาจจะไม่คือเฮียพูดประโยคเนื้อค่ะจำไม่ได้ว่าอ๋อเฮียบอกว่าเฮียไม่มีอะไรให้หรอกมีแค่คำแนะนำว่าต้องสอนคนเยอะๆหาลูกทีมเยอะๆติดตัวเยอะๆแล้วรายได้จะเกิดเองเฮียพูดประมาณนี้นะคะพอช่วงที่เริ่มสนิทกับคุณบ๊วยมากขึ้นแล้วก็เริ่มสนุกกับงานมากขึ้นนะคะเราก็มีคอร์สสอนการตลาดออนไลน์นะคะเมื่อตอนช่วงปลายปี20นะคะ2020ก็ได้มีการจัดหลักสูตรนะคะสอนการตลาดออนไลน์ที่โรงแรมบียอนนะคะก็เป็นของทางทีมที่จัดเองนะคะคืออันเนี้ยการสอนครั้งนี้ค่ะเป็นการสอนคอร์ส
ซึ่งแตกต่างจากเดิมจากครั้งแรกที่เล็กเคยคุยเป็นหัวข้อใหม่สำหรับเล็กเลยนะคะก็คือการสอนทำรูปภาพนะคะที่โรงแรม Beyond Suite นะคะใช่ค่ะข้อนี้นะคะต้องบอกว่าถือว่าเป็นคอร์สนะที่วันนั้นเราตัดสินใจว่าจะจัดหรือไม่จัดว่าใช้เวลาคิดพอสมควรนะเนื่องจากช่วงนั้นเนี่ยบอยเสี่ยงกับการจัดประชุมล็อตใหญ่ขนาดนี้ มีเสียงเข้ามานะคะฝากปิดไมค์นิดนึงเนาะค่ะค่ะขอบคุณนะคะคือได้ยินไหมมีเสียงเข้าอยู่เนาะค่ะรู้สึกจะเป็นคุณฮีโร่หรือเปล่าเสียงที่เข้ามาบ้านไหนเอ่ยคุณบุ้ยเปิดไมค์ด้วยคนอื่นพูดแต่หนูพูดตั้งนานโอเคค่ะเธอก็ไม่บอกฉันนะค่ะก็นะคะคือต้องบอกว่าคอร์สเนี้ยเป็นคอร์สที่บุ้ยตัดสินใจนะคะเกือบจะไม่ทำแล้วนะคะเพราะว่าเราจัดวันที่15ธันวาคมเนาะพี่สุเนาะเราช่วยกันเนาะคือคอร์สเนี้ยบุ้ยตัดสินใจอยู่พักใหญ่นะเพราะว่าช่วงนั้นอะเสี่ยงกับคำว่าโควิดระลอก2มากๆเลยนะคะแล้วเราอะใช้ข้อประชุมที่จำนวนคนที่เยอะนะคะแต่สุดท้ายบัวก็ตัดสินใจว่าโอเคถ้างั้นเนี่ยเราจัดนะคะจัดวันที่15หลังจากนั้นโชคดีนะมันก็เกิดโควิดระบาดจริงๆรอบที่2ถ้าจำไม่ผิดนะรอบเกิดจริงๆนะคะหลังจากนั้นแค่2อาทิตย์เองนะคะก็เลยเป็นการจัดสัมมนาครั้งสุดท้ายของเราในปี2000เท่าไหร่2020เนาะปีละ2020เนาะเนี่ยค่ะเสียดายเนาะเล็กเพราะจริงอ่ะงานของเรากำลังเดินหลายๆเรื่องนะคะทีมก็กำลังที่จะคุยมากค่ะเล็กก็เริ่มมีทีมงานเข้ามานะคะแล้วก็เริ่มวางแผนอะไรมากขึ้นนะคะกำลังทำคอร์สหลายๆคอร์สไว้มีแผนกันไว้หลายอย่างนะคะใช่ค่ะด้วยกำลังสนุกกำลังมีความสุขกับงานที่เราทำเพราะว่าเหมือนจุดต่อของเราอะค่ะจุดรอยต่อจากที่เราออกจากงานมาแล้วก็เข้ามาทำสีกรุงเต็มตัวค่ะเหมือนอะไรที่มันเคยสะดุดอ่ะมันกำลังราบลื่นนะคะแล้วอยู่ๆก็มาสะดุดอีกครั้งหนึ่งค่ะต้องบอกเลยว่านะคะเล็กเนี่ยเขากำลังตั้งหลักได้ใช่ไหมตั้งหลักดีกว่านะคะแล้วก็กำลังรู้ว่าตัวเองเนี่ยจะต้องทำธุรกิจสีกุ้งแบบไหนใช่แบบออฟไลน์หรือแบบออนไลน์แล้วรู้แล้วว่าตัวเองเนี่ยต้องทำในเรียกว่าในขบวนการแบบไหนนะคะแต่พอจบกับคอร์สสัมมนาครั้งเนี้ยพวกเราก็เจอวิกฤตโควิดเข้ามาอีกนะคะทำให้ถึงจุดเปลี่ยนของคุณเล็กแล้วทำไมคุณเล็กถึงตัดสินใจกลับไปอยู่บ้านคะตอนนี้อยู่บุรีรัมย์แล้วถ้าไม่มีเหตุการณ์โควิดบุ้ยเชื่อว่าคุณเล็กยังคงทำงานแล้วก็ยังคงจัดสัมมนากับบุ้ยอีกสนุกแน่ๆอีกหลายคอร์สแน่ๆนะคะคือตอนนั้นเปลี่ยนคืออะไรค่ะคือตอนนั้นนะคะก็โควิดรอบสองนะคะก็มันทำให้เราจัดสัมมนาไม่ได้แล้วก็เริ่มคิดแล้วค่ะว่าเราจะทำยังไงดีเราจะเริ่มตั้งหลักยังไงดีแล้วประจวบเหมาะกับที่ว่าตอนนั้นก็คือแม่ประสบอุบัติเหตุแล้วก็ไม่มีใครพาไปหาหมอเพราะว่าน้องๆก็ไม่อยู่แล้วก็ญาติๆข้างบ้านเขาก็ทำงานกันเราต้องรอเสาร์อาทิตย์ซึ่งมันช้าเกินไปอะค่ะก็เลยคุยกับคุณบุ้ยว่าพอดีเราเจอเรื่องแบบนี้เราควรจะเล็กควรจะตัดสินใจยังไงดีนะคะเราคือเล็กเจอปัญหาอะไรอะค่ะแล้วเจอวิกฤตอะไรเล็กจะคุยกับคุณบุ้ยตลอดนะคะแล้วก็ไปปรึกษาเขาว่าเล็กกำลังจะกลับบ้านมันโอเคไหมแล้วทีมของเล็กก็ไม่รู้จะเริ่มจะคุยกับเขายังไงแล้วจะทำยังไงกับพวกเขาดีกลัวเขาแบบเคว้งคว้างนะคะคุณบุ้ยเขาก็เลยบอกว่าเล็กไปตั้งหลักก่อนก็ได้เพราะว่าอยากให้ไปดูแลแม่นะคะเล็กก็เลยรู้สึกว่าเราก็มันคงถึงเวลาของเราแล้วแหละที่เราต้องกลับมาดูแลพ่อกับแม่แล้วนะคะเล็กก็เลยตัดสินใจจะย้ายกลับมาอยู่บ้านนะคะแล้วก็พอเราตัดสินใจอะค่ะเล็กก็เลยบังเอิญไปเจอประกาศรับสมัครของมหาลัยพอดีมหาลัยราชภัฏบุรีรัมย์นะคะเขาก็เปิดรับสมัครแล้วก็ได้รับโอกาสได้ไปเข้าไปทำงานกับมหาลัยนะคะเป็นงานวิจัยและก็พัฒนา
ผลิตภัณฑ์เซรามิกและเครื่องเคลือบดินเผาโบราณของอำเภอที่ใกล้ๆบ้านเล็กนะคะก็เล็กถามนิดนึงค่ะการเปิดรับสมัครนะคะเจ้าหน้าที่นะคะตรงนี้เนี่ยเข้ารับกี่คนคะเปิดรับมีคนสมัครเข้าไปกี่คนคือภาคประชาชนนะคะเขารับแค่5ท่านค่ะแล้วคุณสมบัติก็คือต้องทำการตลาดได้นะคะค่ะก็มีมีแผนที่จะกลับไปอยู่ไปพัฒนาที่บ้านนะคะค่ะสรุปคือเขารับแค่5คนแล้วคนสมัครกี่คนคะตัวประมาณ1,000กว่าคนค่ะ1,000กว่าคนนะคะคุณดูดีๆนะไม่ใช่สมัคร10รับ5นะแต่เขาสมัครเป็น1,000คนนะคะแต่คุณเล็กได้รับเลือก1ใน5นะคะเก่งไหมคะเก่งตบมือหน่อยด้วยการกดเลขนั้นนะคะคือวันนั้นนะคะเล็กหนึ่งมาเล็กพูดต่อค่ะคือวันนั้นเราไม่คิดว่าเราจะได้แค่เราเห็นแค่เล็กเห็นลิงก์ที่สมัครอะค่ะก็เลยกดมั่วๆไปแล้วก็เขาให้ไปเอาใบรับรองแพทย์ซึ่งวันนั้นก็บอกตรงเลยค่ะว่าเล็กมีทุนไม่เยอะเขาให้ไปเอาใบรับรองแพทย์ซึ่งใบรับรองแพทย์ก็เหมือนไปซื้อเอาเนาะก็ประมาณ300กว่าบาทที่โรงพยาบาลแล้วก็ไปวันนั้นมีเงินอยู่500เล็กก็ไปซื้อแล้วไปซื้อแล้วก็มาแนบสมัครพอแนบไปอะค่ะประมาณวันที่พอส่งเอกสารไปสมัครไปอะค่ะ3วันเขาก็เรียกสัมภาษณ์นะคะพอเรียกสัมภาษณ์อีก2วันเขาก็ประกาศผลเลยซึ่งประกาศพอเราไปดูประกาศอะค่ะมันมีชื่อเราก็ตกใจคือไม่คิดว่าจะได้อะค่ะแล้วก็ตกใจแล้วก็มาคุยกับบวยว่าบวยเล็กต้องไปจริงๆแล้วแหละเล็กเราจะทำยังไงดีเล็กจะบอกทีมงานเล็กยังไงดีคุณบวยเขาบอกว่าเธอไปเถอะไม่ต้องเป็นห่วงเราหรอกไม่ต้องเป็นห่วงทีมงานเดี๋ยวเราดูแลให้ก็เลยก็คือจุดเปลี่ยนที่กลับมาอยู่บ้านที่ต่างจังหวัดนะคะแล้วก็พอกลับมาอยู่บ้านนะคะเราก็ทำงานตรงนี้ไปด้วยแล้วก็ส่วนทีมงานนะคะเราก็ดูแลทางไลน์ทางออนไลน์นะคะส่วนใหญ่สอนทางออนไลน์แล้วก็ขายก็ขายทางออนไลน์นะคะรีคูทก็รีคูททางออนไลน์คือเล็กใช้ออนไลน์ทำงานทั้งหมด 100% เลยค่ะปัจจุบันนะคะเล็กก็มาอยู่บ้านดูแลพ่อแม่นะคะแล้วก็ความฝันของเล็กก็คือเราอยากไปไหนก็ได้ที่ไปเที่ยวไหนก็ได้แล้วก็มีพวกเขาไปด้วยทุกที่นะคะคือเล็กได้ทำอย่างที่เราคิดไว้ที่เล็กคิดไว้เพราะว่าพ่อกับแม่ค่ะไม่เคยได้ไปเที่ยวพร้อมกันถ้าพ่อไปแม่ต้องอยู่บ้านถ้าไม่ให้ไปพ่อก็ต้องอยู่บ้านเพราะมีวัวมีควายต้องดูแลนะคะแต่พอเล็กไปเล็กก็พยายามบอกพ่อกับแม่ว่าพ่อทิ้งไว้สักวันหนึ่งได้ไหมฝากใครไว้ก็ได้หนูอยากพาพ่อกับแม่ไปพร้อมๆกันแบบนี้คือเราอยากไปด้วยกันทุกที่อะค่ะเราอยากทุกครั้งที่เราไม่ว่าเราไปเที่ยวเราไปมีความสุขไปกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราอยากพาเขาไปทั้งสองคนเลยนะคะเรียกว่าทุกกิจกรรมอะค่ะเราอยากให้เขาอยู่ด้วยตลอดนะคะเราอยากให้เขาอยู่ในสายตาเราตลอดอย่างทุกวันเนี้ยค่ะเล็กทำงานนั่งทำงานเนาะพ่อกับแม่ก็มานั่งมองว่าเอ๊ะเขาทำอะไรกันช่วงโควิดอะค่ะไม่ได้กินข้าวเลยก็คีโควิดนะคะแม่ก็มานั่งเฝ้าพ่อก็มานั่งเฝ้าเขาก็บ่นทำอะไรไม่เห็นออกไปกินข้าวเลยแต่เขาบ่นด้วยความสุขนะคะเขาก็นั่งยิ้มเหมือนเขามองเราว่ามันคือความสุขของเราแล้วอีกอย่างนึงเราเห็นเขาไม่ว่าเขาจะทำอะไรไม่ว่าเขาจะไปไหนเราเห็นเขาอยู่ในสายตาตลอดนะคะมันทำให้มันมีความสุขอะค่ะเนี่ยค่ะคือความฝันของเล็กอยากทำอะไรหาอะไรให้แม่ทำนะคะยามว่างๆโดยที่แบบว่าว่างอ่ะเขาจะชอบไปขุดอยู่ที่ไร่ที่สวนซึ่งเราไม่เห็นบางทีเรากลัวเขาล้มเพราะว่าเขาอายุมากแล้วนะคะแล้วก็เลยหาอะไรให้เขาทำแล้วก็หาของมาขายให้เขาขายออนไลน์ช่วงแรกๆค่ะไปขุดต้นไม้มาก่อนนะคะก็ให้เขาขายพอเขามาปลูกแล้วเขาบอกว่ามันสวยดีแล้วก็ถามว่าแม่ขายไหมแม่บอกว่าไม่ขายหรอกสงสารต้นไม้เดี๋ยวตายแม่ปลูกเองดีกว่านะคะแล้วก็หาอะไรมาให้เขาทำก็คือให้เขาขายของออนไลน์นะคะเขาก็สนุกเวลาที่
มีลูกค้าสั่งแล้วเขาขับมอเตอร์ไซค์นะคะไปส่งของให้กับลูกค้าของเขาก็ยิ้มเขาก็มีความสุขเวลาเขาเก็บเงินมาได้เขาก็มาบอกเนี่ยเก็บเงินมาได้แล้วนะเท่านั้นเท่านี้และพยายามหากิจกรรมให้เขาทำตลอดอย่างตอนนี้ค่ะเขาก็กำลังปลูกเห็ดนางฟ้ากับเห็ดโคนนะคะเขาก็มีความสุขของเขาเช้าขึ้นมาเขาก็มารดน้ำต้นไม้แล้วก็นั่งหนุกเฟซบุ๊กอะค่ะว่าใครวันนี้มีออเดอร์อะไรบ้างนะคะแล้วก็จะถามเขาว่าแม่วันนี้มีออเดอร์อะไรไหมแม่ก็จะบอกว่าเนี่ยวันนี้คนนั้นสั่งอันนี้คนนี้สั่งอันนี้นะคะมันก็คือความสุขของเขานะคะแล้วก็เห็นพอเราเห็นพ่อกับแม่มีความสุขเราก็รู้สึกว่าสิ่งที่เราทำมานะคะมันไม่เปล่าประโยชน์สิ่งที่เราทุ่มเทมาตั้งแต่เด็กจนถึงอายุขนาดนี้ค่ะมันคือเราให้กับเขามาหมดแล้วนะคะอันนี้คือสรุปยอดขายตั้งแต่ที่เล็กเริ่มลงมือทำจริงจริงจังอ่ะก็ไม่ถึงว่าจริงจริงจังหรอกค่ะเพราะว่าเล็กจริงจังช่วงปีสองปีที่แล้วค่ะอันนี้รายได้หรือเปล่าของคุณเล็กดูยอดขายช่วง2019นะคะก็คือขายเล่นๆนะคะเพราะว่าตอนนั้นเราคิดว่างานประจำของเรามันมั่นคงที่สุดแล้วนะคะก็ไม่ได้สนใจงานประกันรถยนต์ก็ขายได้ก็คือได้อะไรประมาณนี้นะคะคิดแค่นี้ค่ะจนพอมาปี2020ช่วงปลายปีเริ่มเกิดวิกฤตแล้วแล้วก็เริ่มที่จะหาฐานลูกค้าให้ได้มากขึ้นแล้วยอดมันก็ขึ้นเรื่อยๆนะคะจนมาถึงปีนี้ค่ะครึ่งปีที่เราจริงๆจังๆพอเราเห็นตัวเลขยอดมันขึ้นอะค่ะเรารู้สึกมีกำลังใจเรารู้สึกว่าสิ่งที่เราทำอะมันเห็นผลสิ่งที่เราเชื่อแม่ทีมเราคอยเชื่อฟังเขาตลอดเขาให้ทำอะไรเราก็ทำคือผลมันออกมาเป็นยอดรายได้รวมขนาดนี้มันเป็นอะไรที่ภูมิใจมากและอีกอย่างนึงอะเราคิดถึงคำที่เขาดูถูกเราอยากเราก็อยากเอายอดนี้ให้เขาดูว่าสิ่งที่เธอคิดว่าเราไม่ประสบความสำเร็จอะวันนี้เราประสบความสำเร็จมากเลยถึงเราไม่มีเงินมากมายไม่มีเงินเดือนเหมือนเธอแต่เรามีความสุขมากกว่าเธอนะคะประมาณนี้นะคะก็อยากจะบอกเขาถ้าเจอนะคะแต่ตอนนี้ไม่เจอกันแล้วก็ไม่คุยกันด้วยนะคะ ค่ะแล้วก็ถือกตินะคะว่าในแต่ละวันนะคะเราพยายามเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเรื่อยๆทุกวันนะคะพัฒนาตัวเองในแต่ละวันคือเล็กไม่เคยหยุดพัฒนาเลยค่ะอะไรที่เขาบอกว่าดีอะไรที่เขาบอกว่าทำตัวนี้แล้วจะประสบความสำเร็จแล้วก็ทำนะคะอย่างกว่าเล็กจะเป็นคอมได้อะค่ะเราคิดดูว่าเล็กต้องอดทนขนาดไหนเล็กอ่านหนังสือไปด้วยนะคะแล้วก็เปิดคอมแล้วก็พิมพ์อะค่ะต้องจิ้มทีละตัวค่ะกว่าจะได้แต่ละตัวจนทุกวันนี้ไม่ต้องมองแป้นแล้วค่ะพิมพ์ได้คล่องมากนะคะอันนั้นมันเกิดจากความที่เราพยายามนะคะแล้วคือเล็กจะบอกว่าเล็กอะค่ะเปลี่ยนความฝันให้เป็นความจริงด้วย MGM ได้ยังไงดูบ้านหลังนี้นะคะเล็กใช้เงินก้อนสุดท้ายของเล็กมาทำบ้านหลังนี้แล้วก็รอนะคะรอรายได้จากสีกุ้งอะค่ะมาตกแต่งบ้านหลังนี้ให้เป็นบ้านในฝันเล็กจะทำบ้านที่ธรรมดาให้เป็นบ้านในฝันด้วย MGM ค่ะจบแล้วค่ะจบแล้วโอ้รออยู่นะว่ามีสไลด์ต่อไปไหมนะคะโอ้โหจะได้ตบมือทีเดียวเลยอ่ะปรบมือกันหน่อยพิมพ์ปรบมือมาผมไม่อยู่ผมมือคือแบบบวยอะนะต้องบอกว่าบวยเห็นชีวิตเล็กนะคะตั้งแต่สมัยอยู่โรงงานอาหารด้วยกันคือโรงงานอาหารอะเขาก็ทำงานเข้าโรงงานตั้งแต่กี่โมงเล็กตีเท่าไหร่ตีสามเขาเข้าโรงงานอาหารนะคะลายผลิตของเราเนี่ยเป็นโรงงานอาหารญี่ปุ่นนะคะที่สมุทรสาครเขาเข้าโรงงานตั้งแต่ตีสามเลิกงานกี่โมงเล็กสามทุ่มบางวันก็สี่ทุ่มคิดดูนะทุกคนจะออกจากโรงงาน3ทุ่มถึง4ทุ่มนะคะแล้วเขาเป็นหัวหน้าลายผลิตนะคะที่เขาต้องอยู่ตั้งแต่กะตี3เข้าก่อนเลิกที่หลังใช่นะคะบวยยังทำงานสบายกว่าเขานะคะเพราะว่าบวย
จะอยู่ในอีกส่วนหนึ่งที่เป็น R&D ที่หนีออกจากงานได้หนีก่อนเวลาได้นะดังนั้นเนี่ยเขาสู้ชีวิตมากนะคะตั้งแต่ทำงานในโรงงานอาหารแล้วเขาก็ไปสู้ชีวิตอีกเป็นเหมือนกับแรกๆเขาให้เราไปเป็นเหมือนกับแรงงานใช่ไหมในไซต์ก่อสร้างใช่ไหมใช่เป็นคนงานเป็นคนงานเลยแล้วสามารถพัฒนาตัวเองนะคะจากผู้หญิงตัวเล็กๆเนี่ยนะคะไปทำด้านของงานเอกสารใช่ไหมคะแล้วเราก็เรียนรู้เองนะคะนี่คือความทำไมคะความพยายามแล้วอย่างหนึ่งอ่ะบุ้ยมองนะคือเขาเป็นคนที่กล้าพัฒนาตัวเองค่ะเขายอมเรียนรู้ยอมพัฒนาตัวเองโดยไม่มีเงื่อนไขนี่คือสิ่งสำคัญนะคะทำให้เขาเนี่ยหลุดพ้นจากการเป็นลูกจ้างคุณรู้ป่ะที่ผ่านมาชีวิตคุณเป็นลูกจ้างคุณรู้ตัวหรือเปล่าคุณรู้ตัวไหมว่าคุณเป็นลูกจ้างแต่วันนี้เล็กนะคะการที่เป็นลูกจ้างมันถูกสิ้นสุดลงนะคะด้วยสองสถานะคือหนึ่งเราตัดสินใจออกแล้วเราออกเร็วหรือช้าพี่บ๊วยเป็นลูกจ้างในสถานะที่เคยอยู่โรงงานอาหารถ้าใครเคยฟังประวัติพี่บ๊วยนะคะจะรู้ว่าพี่บ๊วยทำงานโรงอาหารแค่7ปีแล้วเขาให้เราไปญี่ปุ่นซึ่งเล็กไปญี่ปุ่นมาแล้วแต่บ๊วยไม่ได้ไปบ๊วยบอกว่าบ๊วยไม่รอแล้วหัวหน้าบอกว่าจะให้ไปถ้าอยู่ถ้าบ๊วยสั่งใช่ไหมบ๊วยสั่งไม่ใช่ฝรั่งนะถ้าบ๊วยสั่งทำงานให้ผมนะคะครบกำหนดนะคะมีเงื่อนไขกันอีก7ปีผมจะให้บ๊วยสั่งไปญี่ปุ่นช่วยผมก่อนนะครับนะคะบ๊วยบอกว่าบ๊วยไม่รอแล้วค่ะมันทำให้ชีวิตบ๊วยเสียเวลาเกินไปใช่ค่ะบ๊วยออกเลยพอบ๊วยออกปุ๊บนะคะรุ่นน้องค่ะที่บ๊วยเทรนงานขึ้นมาบินเลยค่ะบ๊วยออกปุ๊บก็บินเลยค่ะเออแล้วก็นั่งกินนะเออฉันอยู่มาตั้งนานไม่ได้บินเนาะนะคะสรุปนะคะแล้วก็มาบินที่สีกรุงแทนทุกปีนะคะสนุกกว่าเยอะนะคะจนกระทั่งเนาะเล็กก็หาวันนึงเนาะเราก็ได้มาเจอกันด้วยเหตุการณ์บางอย่างที่เขาเดินเข้ามาที่ห้องฝึกอบรมของสีกรุงแล้วก็เจอกันวันนั้นจริงๆที่เป็นจุดเปลี่ยนเลยนะที่เจอกันที่พระราม 9พระราม9ค่ะแล้วเขาไปบ๊วยตกใจนะว่าเขาไปแล้วเขาไม่บอกบ๊วยตกใจแต่บ๊วยดีใจมากที่เห็นสมาชิกตัวเองเข้าไปเรียนนะคะหลังจากนั้นก็มีการคุยกันบ้างเพราะว่าเขาเริ่มถามคำถามมากขึ้นแล้วก็ถามว่าถ้าเขาวันนี้เขาอยากมีรายได้เหมือนบ๊วยเขาต้องทำยังไงบ๊วยก็เลยพาเขามาทำงานเลยค่ะนะคะเริ่มทำงานแล้วก็เริ่มพัฒนาศักยภาพดึงศักยภาพที่เขามีอยู่แล้วบ๊วยก็ถามว่าเคยโดนคนดูถูกไหมบ๊วยถามประโยคนี้ว่าเคยโดนคนดูถูกไหมเธอเคยก็ดูถูกเรื่องอะไรบอกมาหน่อยเขาบอกว่าเธอไม่มีทางประสบความสำเร็จหรอกค่ะเราก็รู้สึกว่าอะไรอ่ะเราคิดถึงคำพูดของเขามากกว่าค่ะว่าเอออาจจะเป็นอาจจะใช่ของเขาอาจจะถูกของเขาเพราะว่าเราทำอะไรไม่เคยประสบความสำเร็จเลยแต่เรารู้สึกว่ามันไม่ได้เราต้องประสบต้องมีอย่างหนึ่งที่เราทำแล้วมันได้แล้วก็ได้ดีกว่าที่เราเป็นอยู่ด้วยค่ะใช่ค่ะบ๊วยถามคำถามนี้กับเล็กนะให้จำได้แล้วเล็กพูดว่ามีคนดูถูกเขาบ๊วยบอกว่าเล็กไม่ต้องสนใจนะวันนี้เราจะพัฒนาตัวเราให้เราเป็นผู้สอนให้ได้ถ้าวันนึงเธอขึ้นมาเป็นผู้สอนเป็นโค้ชเมื่อไหร่คนที่เขาดูถูกเธอเขาจะทึ่งเพราะเธอสามารถคนเป็นร้อยคนเป็นพันคนได้ใช่นี่คือสิ่งที่เธอทำได้แล้วเขาก็ทำได้จริงๆทุกวันนี้นักเรียนนะคะที่ผ่านคอร์สของโค้ชเล็กนะคะตั้งแต่หลักสูตรเพจ Facebook การสร้างตัวตนสร้างภาพบ๊วยมองว่าหลายร้อยคนแล้วนะยังไม่รวมที่เรียนกับเขาใน Zoom อีกนะ Zoom อีกค่ะเขาเป็นคนหนึ่งที่จุดประกายพี่บ๊วยในหลายๆอย่างนะคะนี่สิ่งที่บ๊วยคิดไม่ถึงแต่เขาให้ไอเดียบ๊วยเยอะแล้วเขาเป็นคนหนึ่งที่สกิดให้พี่บ๊วยคิดบางเรื่องได้นะคะต้องขอบคุณเล็กเช่นเดียวกันนะคะที่มาช่วยบวยทำงานแล้วก็มาช่วยจุดประกายบวยในหลายๆอย่างที่บวยมองไม่เห็นเหมือนกันนะคะแล้วเรื่องนึงที่บวยรู้สึกได้คือว่าจุดเปลี่ยนของชีวิตคนเราอ่ะมันมีไม่กี่ช่วงหรอกในการตัดสินใจที่ยากลำบากนะคะวันที่เล็กเดินเข้ามาแล้วบอกว่าบวยตอนนี้เล็กจะออกจากงานออกจากงานอ่ะบวยคือไม่หนักใจนะเพราะว่าถ้าออกกลับบ้านบวยดีใจมีคนช่วยทำงานจะได้พาไปล้านลาทีนี้นะคะพาทำงานแล้วนะคะเต็มที่เลยนะคะสิ่งที่บ๊วยหนักใจก็คือว่านะคะบ๊วยหนักใจเรื่องของการกลับบ้านของเล็กมากกว่านะคะคือเรารู้ว่าเขาตัดสินใจที่ยากลำบากเพราะว่าเขากำลังสนุกกับงานมากๆแล้วเขาก็ไม่กล้าบอกเราว่าเขากลัวเสียใจนะคะคือเขาก็แต่มีสิ่งนึงนะที่เขาพูดกับเราว่าแม่เขาล้มนะคะแล้วไม่มีใครพาแม่เขาไปหาหมอเลยแล้วแม่ก็ไม่ยอมบอกด้วยว่าเขาล้มเขายอมเจ็บเพราะเขาไม่อยากให้ลูกเป็นห่วงนะคะเบิร์ก็บอกว่าเล็กจริงๆแล้วชีวิตคนเรามันไม่มีอะไรเยอะนะหน้าที่ที่ดีสุดของเราคือการดูแลพ่อกับแ
อันนี้คือสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตเงินน่ะเราแค่ใช้ชีวิตอยู่อย่างพอเพียงคือวันที่เดินไปปรึกษาบวยเรารู้สึกว่าเล็กจะทำยังไงดีเพราะว่าคือเรากำลังต้องเรียกว่าเรากำลังมีรายได้เข้ามานะคะแล้วก็ทางนี้ก็แม่ก็เจ็บคือเรารู้ว่าเขาไม่ไหวตรงที่น้องเขาไลน์ไปบอกน้องคนข้างบ้านนะคะเขาบอกว่าพี่กลับมาอยู่บ้านได้ไหมคือแม่เขาจะไม่ไหวแล้วนะอะไรประมาณนี้แล้วก็เลยถามว่าเขาเป็นอะไรเขาล้มแล้วก็เลยโทรมาหาแม่แล้วแต่แม่ก็ไม่บอกว่าล้มแต่น้องข้างบ้านนะคะเขาบอกว่าเขาเดินลำบากนะพี่เขาทำอะไรนิดๆหน่อยๆเขาก็เป็นลมแล้วนะพี่น่าจะกลับมาอยู่บ้านได้แล้วเขาก็พูดประมาณนี้ค่ะแล้วเราก็แบบในสมองเราอะค่ะคือเราคิดไม่ออกว่าเราจะเริ่มยังไงดีถ้าเรามาอยู่บ้านเราคือเล็กมีรถต้องผ่อนนะคะรถเราจะทำยังไงเราไม่มีอะไรเลยบ้านก็ยังไม่มีแค่แผนไว้ว่าจะทำมันหลายๆด้วยหลายๆอย่างที่บีบให้เรารีบตัดสินใจแล้วก็เลยเดินไปบอกบ๊วยบ๊วยก็ให้คำแนะนำเล็กมาพอเรารู้สึกว่าใช่เราต้องกลับมาดูแลพ่อแม่เราแล้วนะเล็กก็เลยบอกบ๊วยว่าถ้างั้นโอเคเดี๋ยวเล็กกลับไปอยู่บ้านดีกว่าตั้งหลักก่อนนะคะค่ะก็เป็นนะคะเป็นวันที่เราเลี้ยงส่งกันเนาะนะคะแล้วก็รู้สึกดีใจนะว่าพอเลี้ยงส่งกันค่ะหลังจากนั้นโควิดก็ระบาดจริงๆหนักกว่าเดิมใช่คือมันเป็นการตัดสินใจที่แบบว่าดีมากๆในทุกๆโอกาสของเรานะคะในการทำงานด้วยพอเล็กมาอยู่บ้านต่างจังหวัดอ่ะเราก็ไม่ได้ห่างไกลกันนะคุยกับเล็กทางไลน์เยอะแล้วก็วิดีโออะไรนะเราซูมคุยกันบ่อยๆเนาะนะคะดังนั้นเนี่ยถึงบอกว่าถ้าเรามีโอกาสนะคะในการพัฒนาตัวเองจงรีบพัฒนาตัวเองนะคะเพราะเราไม่รู้หรอกวันหนึ่งที่เราหมดโอกาสในการเรียนรู้หรือว่าการอยู่ใกล้ใครสักคนหนึ่งที่ทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นอ่ะมันจะหมดไปนะคะวันนี้เล็กเป็นคนหนึ่งที่พัฒนาตัวบวยแล้วบวยก็พัฒนาในตัวเล็กเท่านี้คุณเจอมิตรที่ดีจงอยู่กับเขานะคะจงเรียนรู้ซึ่งกันและกันแล้วก็จงหาธุรกิจดีสักธุรกิจนะคะที่จะเป็นธุรกิจที่สร้างชีวิตคุณให้ชีวิตคุณเนี่ยไม่ได้อยู่ได้อย่างร่ำรวยนะแต่ต้องอยู่ได้กับคนที่คุณรักอันนี้คือหัวใจสำคัญนะคะดังนั้นเนี่ยนะคะธุรกิจอะไรที่ไม่ใช่ของคุณเนี่ยสักวันหนึ่งอ่ะมันก็อาจจะมีอะไรบางอย่างทำให้คุณไม่สามารถเดินต่อไปได้เช่นการถูกให้ออกจากงานหรือการถูกบีบบังคับหรือแล้วตัดสินใจนะคะแล้วก็เป็นความเราเข้าใจอย่างหนึ่งว่าการที่เราทำงานโดยที่ไม่มีแบ็คต้องบอกนี้มันลำบากคือเล็กเดินเข้าไปเนี่ยพ่อน้าเขาชวนไปแต่น้าเราก็ไม่ได้มีตำแหน่งใหญ่โตในบริษัทเมื่อมันเจอวิกฤตเขาก็ไม่สามารถปกป้องเราได้ 100% เนาะก็เราก็ต้องยอมรับสภาพค่ะค่ะแต่ไว้บอกเลยว่าถ้าวันนี้เล็กตัดสินใจทำสีกรุงเนาะแล้วก็วันนั้นเล็กตัดสินใจได้ถูกต้องนะที่เรียนรู้ธุรกิจสีกรุงจนวันนี้รู้แล้วว่าทำไงแล้วขอบอกเลยนะคะว่าเล็กก็ทำงานอยู่บ้านนะคะอยู่บุรีรัมย์จังอำเภออะไรนะบุรีรัมย์ของเธอเนี่ยประโคนชัยประโคนชัยใครรู้จักประโคนชัยบ้างนี่อยู่แถวไหนหรออยู่ติดกับเขาพนมรุ้งเขาพนมรุ้งเดี๋ยวนะมันไกลไหมอ่ะฉันอยากรู้ถนนเข้าไปถึงเดี๋ยวจะชวนเดี๋ยวจะชวนพี่สู่กับคุณบ๊วยมาขุดบัวโขดใช่ค่ะตั้งใจนะคะถ้าเกิดโควิดหายหนูจะไปขึ้นเขาไปขุดต้นไม้มาปลูกที่กรุงเทพนะอยากปลูกมากเลยนะคะต้นไม้เยอะนะคะค่ะรู้จักใช่ไหมคะขอบคุณนะหนูไม่รู้จักนะคะแต่รู้ว่ามันน่าจะไกลมากๆเลยนะความรู้สึกอำเภอเนี้ยความรู้สึกนะเดี๋ยวแชร์ตำแหน่งมาเลยนะน้องขับรถกี่ชั่วโมงเนี่ยพี่มาได้เลยเดี๋ยวหนูไปรอบนเขานะคะค่ะวันนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะคะสุดท้ายแล้วอันนี้ไม่ถามนิดนึงมีใครมีคำถามไหมกินมาเลยสุดท้ายแล้วนะคะให้เวลานิดนึงเนาะมีใครมีคำถามที่อยากจะถามคุณเล็กไหมเปิดไมค์ได้นะนะคะนะคะหรือว่าจะพิมพ์มาให้พี่บวยช่วยอ่านก็ได้เนาะนะคะมีคำถามไหมเอ่ยแล้วเรามาอ่านเหมือนคนบุรีรัมย์เยอะเลยใครอยู่บุรีรัมย์ใครเป็นคนบุรีรัมย์บ้างพิมพ์เข้ามาหน่อยเปิดไมค์ให้แล้วนะคะเมื่อกี้ปิดไมค์ใครอยากจะถามคำถามนะคะถามได้นะคะอยากรู้อะไรถามคุณเล็กบวยครับอำเภอบางคนชายน่าอยู่มากครับคุณบวยครับ
เป็นอำเภอที่เมื่อก่อนนี้ไม่ค่อยเจริญนะฮะเดี๋ยวนี้เจริญมากครับแล้วน่าอยู่มากครับคุณบวยครับน่าไปเที่ยวครับนี่ค่ะเดี๋ยวขอไปหน่อยนะคะจะไปขุดต้นไม้มาปลูกหน่อยนะอยากได้มากเลยเล็กส่งรูปมาต้นไม้สวยมากค่ะต่อไประวังนะเป็นไม้ป่าระวังนะโดนจับอีกพี่ก็อย่าพี่ก็อย่าไปบอกใครดิอย่าไปบอกใครสิออกมาแล้วก็มาแชร์ผ่าน Facebook ออนไลน์ไม่ได้นะแต่หนูชอบแม่เขามากเลยนะแม่เขาบอกว่าแม่เขาไม่ขายต้นไม้นะคะตอนแรกจะขายโอคนเอาไปเลี้ยงแล้วตายใช่ไหมใช่จะบอกว่าหนูว่าปลูกต้นไม้อะหนูปลูกไม่ขึ้นนาทีนึงเนี่ยปลูกแล้วตายพยายามอยู่นะตอนนี้นะคะแม่คิดถูกแล้วนะคะต่อเลยค่ะมีคนถามอะไรไหมเพิ่มเติมเนาะตอนนี้ถามค่ะคุณเล็กอยู่เลเวลอยู่แบบ4นี่นานไหมคะปีหนึ่งค่ะคุณเล็กอยู่ระดับ4นานไหมคะปีหนึ่งค่ะปีหนึ่งอ๋อโดยเฉลี่ยแล้วมันอยู่ประมาณนี้ไหมคะและนี่คือถามภาพของลุงถามคุณบ๊วยมั้งว่าโดยปกติลูกทีมแล้วจะอยู่ประมาณนี้ไหมคะกับยอด 900,000ต้องบอกว่าแล้วแต่แล้วแต่คนแล้วแต่คนทำนะบางคนนี่แป๊บเดียวก็ขึ้นนะคะอย่างว่ามีลูกทีมคนหนึ่งนะเขาขึ้นระดับหนึ่งอะค่ะประมาณ4เดือนแต่ว่าที่พี่บอกเพราะอะไรคืองี้เขาขึ้นด้วยการที่เขาไปสอบบัตรในหน้าวินาศภัยแล้วก็ชีวิตนะคะคือเขาสอบไปภายใน4เดือนแล้วเขาก็ขายประกันชีวิตมา5ล้านนะคะเอ้ย5ล้าน8 5ล้าน8 5ล้าน9ประมาณนี้แหละแล้วเขาก็มีเบี้ยนิดหน่อยนะคะที่เขาสะสมมา3เดือนเขาก็ขึ้นระดับหนึ่งเลยซึ่งไวมากนี่ถึงบอกว่าการที่เราจะขึ้นตำแหน่งอะไรหรือระดับอะไรเนี่ยก็คือไม่ได้บอกว่าเวลาเป็นตัวบอกว่าเราจะขึ้นแต่มันขึ้นอยู่กับตัวเราว่าเรากำหนดว่าตัวเองอยากขึ้นเมื่อไหร่นะคะคุณอยากจะกำหนดให้ตัวเองอ่ะอยากขึ้นระดับหนึ่งเลยหรืออยากขึ้นระดับห้าเลยภายในกี่เดือนคุณก็แค่ไปทำตามโครงสร้างของบริษัทนะคะอย่างของเล็กเนี่ยเขาก็ทำของเขาเรื่อยนะคะเขาก็ไต่ระดับของเขาปกติคือระดับ5ไป4แล้วก็ไป3แต่ความโชคดีของเขาก็คือเขาไป4ได้ไป3ได้ปุ๊บอะไรอยู่ในสเต็ปของคนปกตินะคะที่ทีมเขายังไม่เยอะนะคะยังไม่เยอะแล้วทีมเขายังไม่ได้สอบบัตรในหน้าเยอะจะสถานการณ์เขาจึงเน้นนะคะที่ขายเองเป็นหลักแล้วเขาก็ใส่ตัวเคลียร์เนี่ยให้กันโควิดบ้านซึ่งอีกนิดนึงนะคะใครเข้ามาต้องบอกว่าเล็กนะคะพี่สุปิดไมค์คุณพล1 2 3 4หน่อยค่ะค่ะซึ่งต้องบอกว่าเล็กอ่ะเป็นขายประกัน724ของทีมด้วยนะคะเขาขายเก่งมากนะคะจากไม่เป็นแต่เขาทำได้นะคะประมาณนี้แล้วกันค่ะเมื่อกี้บอกอยู่ระดับ4ขึ้น3ค่ะใช่ไหม1ปีปีหนึ่งใช่ค่ะเร็วแล้วพี่สุจีไปย้อนนับของตัวเองอ่ะอยู่ระดับ4ขึ้น3ที่ใช้เวลา4ปีคืออย่างนี้ค่ะพี่สุมันมีอยู่เดือนนึงก่อนโควิดอะค่ะเล็กขายได้คือยอด2ฝั่งอะค่ะประมาณ 200,000 กว่านะคะก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะมันเหลืออีกนิดเดียวเองทำไมเราก็เลยวางแผนเลยค่ะว่า3เดือนนี้เราต้องได้ 900,000 เพราะยอดเราเห็นยอดที่เราทำจริงๆจังๆอะค่ะมันได้แบบ 200,000 กว่าซึ่งเรามองว่ามันมีความเป็นไปได้สูงนะคะแล้วก็เลยทำแล้วก็ปรึกษากับลูกทีมแล้วก็ปรึกษากับน้องมันจริงๆแล้วมันไม่ได้ง่ายนะคะเพราะว่าตอนที่ปรับอะค่ะเจอโควิดด้วยแล้วก็มีประกันโควิดช่วยนะคะอยู่เดือนนึงแล้วก็พอเดือนที่3อ่ะค่ะยอดวัน3วันสุดท้ายอ่ะค่ะยอดมันขาดอยู่ประมาณ 30,000 กว่านะคะแล้วก็เล็กก็ไม่บอกใครจนวันสุดท้ายนะคะวันที่31เล็กจําได้วันที่31ตอนเช้าเลยเล็กไลน์ไปบอกคุณบ๊วยว่าเล็กขาดยอดอยู่เท่านี้เล็กจะทํายังไงจะรอทำเดือนหน้ามาทบหรือว่าจะทำเดือนนี้ให้ครบเลยดีแล้วคุณเว้ยเขาก็บอกว่าทำไปเลยเหลือแค่นิดเดียวเองแต่วันนั้นอะค่ะคือมันเหลือแค่วันเดียวแล้วก็เลยไปคุยกับลูกทีมนะคะที่เขาพอจะมีอยู่ก็เลยไปขอเขาบอกว่าช่วยหน่อยได้ไหมเนี่ยถ้ามันขาดจากวันนี้ก็คือหลุดไปเลยนะลูกทีมเขาก็น่ารักมากเลยนะคะแต่ละคนเขาก็ไปเก็บลูกค้ามาเลยค่ะวันเดียวค่ะคิดดูวันเดียวเล็กแจ้งงานทั้งหมดอะค่ะประมาณ50,000กว่ามันทำให้เราแบบ
พอเราเห็นยอดขึ้นแบบ 50,000 เราหลุดแล้วความสบายใจเราคือเราเหมือนเอาภูเขาออกจากอกอะค่ะวันเดียวแล้วมันทำได้อะมันเป็นเรื่องที่อัศจรรย์นะคะเพราะว่าเล็กลูกทีมไม่เยอะต้องบอกว่าลูกทีมเล็กไม่เยอะแล้วก็ที่มีบัตรในหน้าแล้วก็ทำจริงจริงจังมีแค่ไม่กี่คนนะคะแต่ก็เหมือนแต่ละคนพอเราขอเขาอะค่ะแต่ละคนเขาก็น่ารักเขาก็ช่วยหายอดเข้ามาให้ค่ะทำให้เราสามารถปรับขึ้นได้ก็รอแค่ยอดตัดจ่ายแค่นั้นเองค่ะนะคะค่ะก็ต้องนะคะขอบคุณนะคะสำหรับคำถามด้วยแล้วก็ขอบคุณสำหรับคนเล็กเนาะใช่ค่ะถูกต้องค่ะพลังทีมจริงๆค่ะดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องดูแลซึ่งกันและกันเนาะนะคะเป็นเพื่อนกันนะคะคอยคุยกันให้คำปรึกษากันนะคะนี่แหละคือความน่ารักนะคะสายสัมพันธ์ของ MGM นั่นเองค่ะค่ะวันนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะคะแล้วก็ครบเวลาเกินเวลามานิดนึงนะคะต้องขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะคะที่อยู่รับฟังเรานะคะวันนี้200กว่าคนเลยทีเดียวนะคะขอบคุณนะคะเฮียศรีกรุงด้วยขอบคุณนะคะวิทยากรนะคะคุณเล็กนะคะสุภรัตน์ด้วยนะคะบอยเชื่ออย่างนึงนะคะว่าวันนี้เล็กจะต้องนะคะพิสูจน์อีกนะคะว่าวันนี้เล็กจะต้องปรับตำแหน่งให้สูงขึ้นไปแล้วก็ทำความฝันให้เป็นจริงอีกความฝันหนึ่งก็คือสร้างแพสซีฟเนาะ 50,000 บาทหรือว่ารายได้ในสีกุ้งให้ได้เดือนละ 50,000 โดยที่ตัวเองเนี่ยสามารถทำงานอยู่กับบ้านได้นั่งมองคุณแม่ได้คุณแม่นอนคุณแม่นอนแล้วเราก็นั่งนอนมองลูกทำงานนะคะให้เราได้ดูแลคุณแม่เนาะนะคะได้อยู่คุณแม่สักทีนึงเนาะจากบ้านตั้งแต่11ขวบนะฟังแล้วก็ตกใจนะ11ขวบจนตอนนี้เนี่ยไม่อยากจะพูดว่าจากไปกี่ปีไม่งั้นจะรู้อายุเลยค่ะทราบพูดจริงๆนะคะก็จะรู้อายุพี่บวยไปด้วยนะคะก็ต้องกังวลใจแทนคุณเล็กนะคะโอเคนะคะปิดกันเถอะนะคะเดี๋ยวจะไปไกลขอบคุณคุณบวยขอบคุณโอเคเฮียศรีกรุงขอบคุณค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะแล้วเจอกันนะคะในครั้งหน้านะคะบ๊ายบายค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ